สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องของกิ่งฟ้าพยากรณ์อาจารย์กิ่งฟ้าหรืออาจารย์ตองนั่นเองนะคะก็ก่อนอื่นกิ่งฟ้าต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะสำหรับทุกการติดตามหรือสำหรับทุกการfollow มานะคะหรือว่าการแอดมาใน LINE เพื่อขอคำปรึกษาดวงชะตาส่วนตัวนะคะเป็นรายบุคคลนะคะกิ่งฟ้าต้องขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็กราบขออภัยในที่นี้นะคะหากกิ่งฟ้าพูดผิดประการใดนะคะในคลิปวิดีโอต่างๆนะคะอาจจะพูดแล้วพูดเร็วไปนะคะแต่กิ่งฟ้าต้องขออภัยตรงจุดนี้เพราะว่ามันเป็นการพูดของกิ่งฟ้าเนาะแล้วก็ถ้ากิ่งฟ้าพูดผิดนะคะหรือว่ารู้สึกไม่เข้าหูต้องขออภัยด้วยนะคะนะล่วงหน้าตรงนี้เลยเนาะโอเคไม่มีเจตนาร้ายใดๆเลยนะคะมีเจตนาดีๆนะคะที่จะมอบให้กับทุกท่านนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่าการทำช่อง YouTube ตรงเนี้ยเป็นประจำทุกๆเดือนมาทั้งหมดเกือบ2ปีแล้วเนาะก็ทำเป็นแค่คลิปละเดือนประมาณนั้นนะคะอาจจะน้อยไปหน่อยตอนนี้กิ่งฟ้าก็มีการทำนายดวงครึ่งปีหลัง2560นะคะตามราศีสามารถไปติดตามในคลิปเก่าๆนะคะที่เพิ่งอัปโหลดเมื่อไม่นานนี้ในช่องของกิ่งฟ้าได้เลยนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเนาะเราไม่ได้ดูไปงมงายนะแต่เราดูว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องระมัดระวังหรือมันเป็นคำเตือนอะไรนะคะสิ่งอะไรที่ต้องทำเสริมสิ่งอะไรที่ต้องลดลงเรื่องอารมณ์อะไรต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็กิ่งฟ้าต้องกราบขออภัยนะคะหากกิ่งฟ้าพูดผิดประการใดนะคะในคลิปวิดีโออันนี้นะคะคือกิ่งฟ้าไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆนะคะมีแต่เจตนาดีที่อยากทำให้เป็นธรรมทานหรือว่าการกุศลให้กับทุกท่านนะคะในการดูเป็นประจำทุกๆเดือนหรือบางทีเป็นรายสัปดาห์นะคะเพื่อบางสิ่งบางอย่างมันเป็นแนวทางที่เราสามารถป้องกันได้ถ้าอะไรที่มันดีเราก็อย่าไปเหลืองกับมันนะคะมองว่าเราต้องพยายามแล้วก็อดทนทำต่อไปแต่สิ่งใดที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยหนักนะคะหรือว่าต้องแก้ไขเราต้องปรับที่จิตใจและอารมณ์เราด้วยถ้าเราคิดร้ายทุกอย่างมันจะเข้ามาร้ายนะคะเหมือนตามจากจิตวิทยาทั่วไปเลยนะคะถ้าคิดดีสิ่งต่างๆมันก็เข้ามาดีรวมถึงการทำบุญหรือการสวดมนต์หรือการนั่งสมาธิแล้วก็เป็นการทำบุญต่างๆกับคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะหรือว่าทำกับสัตว์ร่วมโลกนะคะคนพิการอีกหลากหลายเลยนะคะสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโรงเรียนนะคะเลี้ยงเด็กยากไร้มันมีอีกหลากหลายวิธีในการทำบุญนั่นเองค่ะกิ่งฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะที่อยากให้ทุกท่านนะคะหมั่นกระทำสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสิ่งที่ดีงามนั่นเองค่ะแล้วก็เดือนนี้นะคะก็เป็นการทำนายดวงประจำเดือนสิงหาคม2560นั่นเองค่ะกิ่งฟ้าก็จะทำนายเป็นทั้งหมดท่านที่เกิดทั้ง7วันนะคะเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะพยายามทำคลิป YouTube ออกมาให้ได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้ามีเวลาค่อนข้างจำกัดเพราะเนื่องจากทำทุกอย่างด้วยตัวของกิ่งฟ้าเองแล้วก็ดูดวงเยอะด้วยมันก็ต้องพยายามจะสละเวลามาให้กับทุกๆท่านนะคะถ้ากิ่งฟ้าตั้งใจจะทำก็ต้องทำให้ได้แล้วกันนะคะก็ถ้าหากบางทีบางอย่างอาจจะไม่ได้ทำก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ก็คืออยากจะทำให้กับทุกท่านได้ดูเป็นประจำเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้สะดวกมาดูดวงกับกิ่งฟ้าส่วนตัวเนาะกิ่งฟ้ามองว่าช่องตรงนี้แหละเป็นการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าท่านที่เกิดแต่ละวันในเดือนสิงหาคม2560ว่าการงานการเงินความรักสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าวิธีเสริมบุญแล้วก็บทสวดมนต์ต่างๆที่กิ่งฟ้าจะสอดแทรกให้นะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะสำหรับชาววันอังคารค่ะก่อนอื่นนะคะอย่างเช่นเคยเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะใช้ไพ่ปู่เบคเน่นะคะที่ตอนนี้กิ่งฟ้าเป็นอาจารย์สอนไพ่อันนี้นะคะหากท่านใดสนใจนะคะทั้งแบบกลุ่มหรือว่าแบบเดี่ยวนะคะก็ติดต่อกิ่งฟ้ามาได้นะคะโอเคเดี๋ยวกิ่งฟ้าขออธิษฐานจิตนะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะว่าดวงโดยรวมนะคะของเดือนสิงหาคม2560นะคะของท่านว่าเป็นอย่างไรให้ขึ้นคำว่า decision นะคะเดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นเดือนของคำว่าการตัดสินใจนะคะคุณจะไปซ้ายจะไปขวาหรือว่าฉันจะอยู่ที่ทำงานที่ต่อฉันจะออกไปสู่โลกว่างที่ดีกว่าฉันจะทำงานประจำฉันจะทำธุรกิจส่วนตัวดีกว่าไหมหรือว่าจะเลือกโปรเจกต์นะคะหรือว่าเลือกทีมงานทำกับทีมนี้ดีไหมทำกับบริษัทนี้ดีไหมมันจะเป็นคำว่า choice ในการเลือกว่าคุณจะรู้สึกว่าวิตกจริตในคำว่าเฮ้ยจะเอาสิ่งไหนดีแต่สุดท้ายถามว่าคุณผ่านได้ไหม
ค่อนข้างจะดีเลยว่าคุณผ่านได้แต่มันจะเหนื่อยหน่อยนะคะคือมันเป็นคำว่าเหมือนคำว่าวิบากกรรมในเชิงที่ต้องฝ่าฟันเพื่อให้ได้ประสบการณ์ต้องประหนึ่งว่าจะต้องปาดเหงื่อนะคะได้เหงื่อมาสักหน่อยนะคะได้ความเครียดมาสักหน่อยแต่สุดท้ายมันคืออะไรสิ่งต่างๆที่คุณสามารถมาเล่าประสบการณ์ให้กับคนอื่นได้ฟังได้หรือว่าได้รู้มากกว่าคนอื่นเขานะคะเพื่อเป็นเกราะป้องกันในอนาคตคุณได้นะคะแต่ถ้าใครทำงานนะคะในเดือนนี้จะต้องแบบต้องฝ่าฟันอย่างเช่นนะคะเป็นงานที่ทหารตำรวจนะคะงานที่จะต้องมีการไปถึงคำว่าการต่อสู้นักกีฬาต่างๆอันนี้ได้หมดเลยนะคะหรือว่างานที่ต้องใช้กำลังเยอะนะคะถือว่าดีนะคะแต่กระนั้นกิ่งฟ้าก็เลยมองว่ายังไงก็ตามแต่มันเหมือนมีเหตุหรือมีปัญหาที่คุณต้องแก้ไขสถานการณ์ค่อนข้างเยอะนั่นเองค่ะแต่ผ่านได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าในมือพิฆเนศถือแส้นะคะถือตะบองนะคะพร้อมที่จะสู้รบนะคะพร้อมที่จะไม่ย่อท้อนะคะต่อดวงชะตาหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันจะถาโถมเข้ามาหาเรานั่นเองฉะนั้นอย่าไปกลัวมันนะคะกิ่งฟ้ามองว่าเดือนนี้คุณอาจจะเครียดมีความคิดที่แบบอยากจะล้มตัวนอนเฉยๆไม่อยากทำอะไรแล้วหรือว่าล้มจากเหตุการณ์นี้ไม่อยากทำอะไรเลยอยากอยู่นิ่งอย่าท้อนะอย่าไปคิดแบบนั้นกิ่งฟ้ามองว่าคุณจะผ่านด้วยความสามารถของคุณเองนะคะขอให้อดทนแล้วสู้ต่อไปนะการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะก็เดี๋ยวกิ่งฟ้าจะใช้นะคะเป็นไพ่สัปตะชาดกนะคะของอาจารย์กันนะคะอันนี้เป็นรุ่นเดโมนะคะพอดีอาจารย์กันกำลังส่งเป็นรุ่นตัวจริงมาให้อยู่นะคะมันเป็นรุ่นแบบรุ่นแรกเลยนะคะที่กิ่งฟ้าได้เรียนแล้วก็เดี๋ยวอนาคตกิ่งฟ้าจะนำมาสอนด้วยเช่นกันนะคะเป็นไพ่เป็นวิชานะคะคือเป็นนิทานชาดกนั่นเองค่ะโอเคของไทยๆแล้วนี่แหละค่ะโอเคเรามาดูเรื่องการงานกันเลยนะคะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็การเงินกิ่งฟ้าก็จะใช้ไพ่สัปตะชาดกส่วนความรักเดี๋ยวกิ่งฟ้าขอใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะที่เพิ่งได้มาใหม่โอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าการงานของคุณเป็นอย่างไรเดือนนี้อย่างที่กิ่งฟ้าบอกไม่มีผิดนะมันเป็นคำว่าเลือกนี่แหละ decision เหมือนที่พระพิฆเนศขึ้นมาเลยนะคะแต่ไพ่ขึ้นดีมากไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ขึ้นสรุปคือประสบความสำเร็จนะคะมีโอกาสได้รับมอบหมายหรือคนเห็นศักยภาพของคุณหรือคุณคิดจะเริ่มงานใหม่หรือว่าทำอะไรก็มาประสบความสำเร็จแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยมันจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคตรงนั้นไปก่อนนะคะให้มันโชคโชนก่อนนะคะแล้วก็มันถึงจุดนึงที่ว่าจุดที่คุณคาดหวังว่ามันจะเป็นจริงคิดบวกเข้าไว้นะคะคิดอะไรที่มันดีๆว่ามันจะประสบความสำเร็จคุณต้องไปถึงเป้าหมายตรงนั้นมันทำได้แน่นอนนะคะกิ่งฟ้ามองว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณจะต้องทำในสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ถนัดหรือว่าอึดอัดใจในการทำบางทีบางครั้งคุณอาจจะสมมติเฉยๆนะเป็นนักการบัญชีแต่ฉันต้องเอางานอย่างอื่นมาหมกให้ฉันอีกนะคะงานธุรการงานนู่นนี่นั่นคือรู้สึกว่ามันเต็มไปหมดนะคะงานอาจจะถาโถมเข้ามาหาคุณเยอะนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้ามองว่าในเดือนนี้เนี่ยมันจะต้องทำบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ชอบไม่ถนัดหรือว่ารู้สึกว่าไม่ทำดีกว่าไหมนะคะให้คนอื่นทำดีกว่าไหมแต่ทำไมมาให้ฉันคุณต้องการอะไรนะคะแต่สุดท้ายคุณก็จะทราบว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณรู้ว่ามันเป็นอินเนอร์หรือพาวเวอร์หรือความสามารถที่มันอยู่ลึกๆที่เราไม่ทราบว่ามันเฮ้ยฉันมีด้วยเหรอมันออกมานะคะกิ่งฟ้าเลยบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยให้เรามาระวังบางเรื่องนะคะอย่างเช่นนะคะอาจจะมีการทะเลาะวิวาทนะคะในเรื่องการงานในเพื่อนร่วมงานถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับคุณได้แค่รับฟังอย่าไปออกความคิดเห็นอะไรเพราะไม่ฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างมันจะกลับมาตีเราในอนาคตนะคะอย่าไปพูดอะไรเงียบๆไว้ก็ดีเพราะว่าเดือนนี้ถ้ายิ่งเงียบหรือว่ายิ่งแบบไม่ไปต่อล้อต่อเถียงอะไรมากมันจะทำให้คลายในปัญหาต่างๆด้วยเช่นกันค่ะอย่างที่กิ่งฟ้าแจ้งไปนะคะว่าสุดท้ายนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้คือประสบความสำเร็จในตามที่คุณปรารถนานั่นเองค่ะคิดจะทำงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ที่เราไม่ได้ชอบไม่ถนัดแต่สุดท้ายคืออะไรถนัดแล้วก็ฉลาดซะด้วยสิอาจจะเก่งเกินหน้าคนตาคนอื่นเขาเลยก็ได้นะคะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงนะคะคนอาจจะหมั่นไส้เรานะคะมีคำว่าลิษยาแล้วมาทีหลังทำไมดังกว่าประมาณนี้นะคะเปรียบเทียบให้ฟังนะคะไพ่ก็เลยขึ้นแบบนี้ขึ้นมาถ้าใครทำงานนะคะที่เป็นงานที่ต้องเป็นพวกเมนเจอร์นะคะเดือนนี้จะสบายหน่อยนะคะสั่งลูกน้องแต่ลูกน้องก็จะรู้สึกว่ามีนินทารับหลังว่าเราบ้างนะคะแต่พวกระดับที่ต้องอยู่เบื้องบนนะคะที่แบบ
อาจจะต้องดูแลลูกน้องเยอะในเดือนนี้จะดูแลลูกน้องได้แล้วก็ออกคำสั่งในเชิงที่เขาก็เชื่อฟังเราแต่ก็จะมีแบบเป็นนิทานรับรางว่าอยู่บ้างนะคะเพราะว่าเดือนนี้มันจะเป็นคำเห็นไหมโดนชี้โดนสั่งแต่ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งเป็นบริวารนะคะอาจจะเป็นลูกน้องเดือนนี้เนี่ยเจ้านายจะสั่งงานคุณเยอะนะคะอย่างที่กิ่งฟ้าบอกว่าสู้ต่อไปอดทนเถอะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องทำมันเหมือนไม่มีทางเลือกอะค่ะถ้าในกรณีคุณทำงานนะคะที่เป็นงานธุรกิจส่วนตัวกิ่งฟ้ามองนะคะว่าเดือนนี้ก็ระวังหน่อยนะคะลูกค้าจะตำหนิติดเตียนเราหรือว่าบริวารเราอาจจะทำปัญหาให้บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่สุดท้ายคุณก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะต่อเรื่องการเงินนะคะการเงินเดือนนี้นะคะไพ่ขึ้นหนุมานถวายแหวนฤาษีแปลงสารแล้วก็จุลภัตตานะคะระลึกชาตินะคะโอเคทั้งหมดไพ่3ใบนี้เนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าเดือนนี้เนี่ยมันมีเหตุที่ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะมันเป็นเงินที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องจ่ายหรือมันเป็นเงินที่ออกไปเพราะคำว่ากิเลสตัณหาคุณหามาได้เก่งนะหามาได้ค่อนข้างโอเคเลยถือว่าอาจจะเยอะนะคะหรือว่าเงินเดือนมาตุ้มนึงเสร็จแล้วมีเหตุที่จะต้องไปใช้มันค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าเลยบอกว่าใช้เพราะอะไรมันเป็นคำว่ากิเลสตัณหาหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดอยากจะได้บางคนอยากได้รองเท้าอยากได้เข็มขัดอยากได้เครื่องสำอางก็ไปคว้านซื้อนะคะสรุปว่าเงินคุณก็รู้สึกว่าเอามาดูอีกทีนึงร่อยหรอนะคะหรือว่ารูดบัตรเครดิตมันกันเลยทีเดียวนะคะทำให้บางทีบางครั้งถึงสิ้นเดือนก็เป็นลมทีนึงนะคะต้องจ่ายค่าหนี้บัตรเครดิตนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้ามองว่าคุณใช้สติในการใช้ตังค์หน่อยบางทีเราเครียดนะคะเราก็อยากช้อปปิ้งเราอยากใช้ตังค์ในการคลายเครียดตรงนี้แต่การคลายเครียดมันมีอีกหลายวิธีค่ะอย่าใช้ตังในการทำให้สิ้นเปลืองนะคะแต่เดือนนี้กิ่งฟ้าก็มองว่าแล้วมาระวังหน่อยว่าอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้จ่ายนะคะให้กับคนอื่นๆคนรอบๆข้างนะคะหรือคนที่เรารักนะคะเงินตรงนี้ก็เลยอาจจะหมดกระจุยกระจายไปหน่อยนะฉะนั้นบริหารตังดีๆนะคะมีส่วนนึงเก็บเอาไว้แบบเก็บปลายเลยค่ะคือฝากเอาไว้ถอนไม่ได้นะคะเป็น10ปีประมาณนี้นะคะอีกส่วนนึงก็เอาไว้ใช้จ่ายเป็นเงินเข้าออกนะคะอินคัมอะไรประมาณนี้นะคะตามปกติค่ะเรื่องความรักสำหรับคนโสดเลยดีกว่าเนาะความรักเนี่ยคนโสดเนี่ยกิ่งฟ้ามองนะคะว่ามีโอกาสจะได้คู่หรือว่าเจอคนจากแดนไกลหรือพวกออนไลน์ต่างๆเนี่ยแหละค่ะแต่ออนไลน์กิ่งฟ้าอยากเตือนทุกๆท่านนะคะว่าพยายามนะคะที่จะพิจารณาหรือดูดีๆเพราะบางทีบางครั้งในโลกออนไลน์นะคะอย่างกิ่งฟ้าโดนปลอมแปลง Facebook แบบค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะจนกิ่งฟ้าต้องไปแจ้งความนะคะเพราะว่ามันจะเสียหายกับตัวกิ่งฟ้ามากนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าไม่ได้เป็นคนทำตรงจุดนั้นแล้วก็มันทำให้เสียหายอะค่ะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยคนในรูปโปรไฟล์อาจจะไม่ใช่ตัวจริงนะคะแต่ในกรณีแบบตัวจริงหน้าอีกแบบนึงในรูปอีกแบบนึงอันนั้นเขาอาจจะแอปนะคะใช้แอปพลิเคชันเยอะนะคะอย่างกิ่งฟ้าเป็นต้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณวิจารณญาณของแต่ละบุคคลเนาะแต่กิ่งฟ้ามองว่าในเดือนนี้เนี่ยเรื่องพวกโซเชียลต่างๆเนี่ยมีโอกาสเข้ามาหาคุณเยอะหรือคุณอาจจะเจอเขาเนี่ยเดินทางไปแล้วก็เจอเขาเนี่ยแล้วก็ทำให้คุณได้มีโอกาสแลกไลน์นะคะแลก Facebook กันแลก Instagram กันเพื่อติดต่อกันในอนาคตก็ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้กันเสียด้วยสินะคะหรือคนที่คุณคุยอยู่ก็มีโอกาสได้เรียนรู้กันนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ต่างที่ต่างถิ่นต่างศาสนานะคะหรือว่าอายุที่ค่อนข้างต่างกันนะคะคุณอาจจะอายุน้อยเขาอายุเยอะหรือคุณอาจจะอายุเยอะเจอคนอายุน้อยกว่าประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะในเดือนนี้เนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าให้ระมัดระวังหน่อยนะว่าต่างคนต่างมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันหรือต่างคนต่างพยายามเอาชนะคนหนึ่งร้อนคนหนึ่งไม่เย็นนะคะคนหนึ่งก็ร้อนเหมือนกันมันทำให้มันมีการปะทะหรือปะทะอารมณ์กันเพราะว่าฉันแน่ฉันเก่งนะคะทั้งสองฝ่ายนะคะอีกคนหนึ่งฉันแน่อีกคนหนึ่งฉันเก่งฉันก็ไม่มีการยอมซึ่งกันและกันมันก็เลยขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะคะว่ามีโอกาสนะคะที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันลดน้อยถอยลงได้เยอะนะคะถึงขั้นเลิกลาไหมก็อยู่ที่ตัวคุณตัดสินนะคะกิ่งฟ้าขอไม่ทำนายว่าคุณจะต้องเลิกลากันเพราะว่าสุดท้ายคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาถ้าคุณมีการทะเลาะกันอย่างที่กิ่งฟ้าบอกหรือว่าไม่ลงรอยกันหรือว่ามันเหมือนความคิดเห็นเริ่มแยกและเริ่มแยกแตกแยกและมันมีโอกาสที่จะประคับประคองได้อยู่ค่อนข้างยากฉะนั้นกิ่งฟ้ามองว่าใช้สติในการคุยกันหน่อยนะคะแล้วก็หมั่นไปทำบุญนะคะในทางธรรมเยอะๆหน่อยนะคะทำสังฆทานทำการบริจาคต่างๆไปร่วมกันจับมือนะคะเงินคนละครึ่งนะคะร่วมกันนะคะเพื่อการที่จะเพิ่มพลังบุญ
ให้อยู่ต่อกันนานๆขึ้นนั่นเองค่ะเรื่องสุขภาพนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าระมัดระวังเลยนะคะในมันจะเกี่ยวกับเรื่องบางทีปอดนะคะหรือว่าระบบช่องการหายใจนะคะแล้วก็เป็นบริเวณตรงหูเราด้วยค่ะที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนบางทีน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะหรือว่าเป็นบริเวณพวกลำไส้สิ่งต่างๆที่มันปอดอะไรที่ต้องรับลมหายใจเข้ามงคลดูดบุหรี่ใช่ไหมคะก็มันก็ต้องระมัดระวังหน่อยอาจจะไอนะคะมีปัญหาเรื่องระบบการหายใจนะคะหรือว่าเสียงแหบนะคะหรือว่าคันคอนะคะมีอาการรู้สึกว่าเสียงมันเริ่มหายนั่นเองนะคะฉะนั้นดูแลสุขภาพของคุณให้ดีๆหน่อยนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำไม่พอบางทีมีอาการท้องเสียท้องผูกนะคะหรือว่าอาหารเป็นพิษนั่นเองนะคะระมัดระวังหน่อยเดือนนี้นะคะแต่ถามว่าถึงขั้นร้ายแรงไหมไม่นะคะไม่ถึงขั้นร้ายแรงค่ะโอเคนะคะเรื่องการเสริมบุญนะคะกิ่งฟ้ามองว่าคุณต้องไปทำบุญนะคะจริงๆแล้วทำกับคนที่เป็นคนที่สูงกว่าเราก็คือบุปการีนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมทำบุญนะคะกับพระสงฆ์นะคะแนะนำว่าบางทีบางครั้งบางคนอาจจะไม่สะดวกในการตักบาตรนะคะกิ่งฟ้ามองว่าคุณไปถวายเพลงก็ได้นะคะหรือว่าไปทำบุญมันมีหลากหลายที่มากนะคะที่รับเกี่ยวกับเรื่องภัตตาหารนะคะของพระสงฆ์บางทีในส่วนตรงนั้นเขาเอาไปทำเกี่ยวกับเรื่องลงทานด้วยนะคะอย่างวัดที่กิ่งฟ้าไปอันนี้กิ่งฟ้าไม่ได้มีการโปรโมทอะไรทั้งสิ้นให้กับเขาแต่กิ่งฟ้าทำเองเป็นประจำนะคะก็คือวัดปากน้ำนั่นเองนะคะก็กิ่งฟ้าก็จะแบ่งส่วนจากค่าครูเนี่ยแหละที่กิ่งฟ้าดูดวงให้กับที่ท่านที่มาขอปรึกษาดวงชะตาของกิ่งฟ้าเนี่ยกิ่งฟ้าก็แบ่งส่วนหนึ่งนะคะทำให้กับการตักบาตรบางทีกิ่งฟ้าไม่สะดวกตักบาตรในตอนเช้าเนื่องจากบางทีงานกิ่งฟ้าหนักนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะตื่นเช้าให้ไหวกิ่งฟ้าก็เลยจะเอาตรงเนี้ยไปถวายตรงในวัดตรงนี้ก็ได้หรือว่าถ้าคุณสะดวกในการตักบาตรคุณตักบาตรเป็นประจำค่ะเพื่อให้การแก้เคล็ดของคุณแล้วก็อย่าลืมที่จะกรวดน้ำแนะนำนะการกรวดน้ำเนี่ยเราใช้บทหลายๆบทก็ได้เป็นบทของแม่ชีทศพรก็ได้นะคะเราดูที่ตัวบทเนาะเพราะบทตรงเนี้ยเป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นเขาเรียกว่าบทกรวดน้ำแบบยาวไปเสิร์ชใน Google ซะนะคะของแม่ชีทศพรนะคะมันจะยาวมากจริงๆใช้น้ำเป็นขวดลิตรนะคะหรือว่าจะเป็นบทกรวดน้ำของหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ดีนะคะไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เช่นกันค่ะคุณก็จะเจอใช้สองบทนี้ในการกรวดน้ำจะช่วยทำให้ดวงคุณยิ่งดีขึ้นในเดือนสิงหาคมนะคะรวมถึงการพวกบทสวดมนต์กิ่งฟ้าอยากแนะนำนะคะเป็นบทบารมี30ทัศน์นั่นเองนะคะที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินไพเราะมากค่ะไปฟังใน YouTube ก็ได้นะคะพอฟังเสร็จเราเอามาสวดเองนะคะหรือร้องเป็นเพลงเลยก็ยิ่งดีนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าขออนุญาตให้ทุกๆท่านนะคะที่เกิดวันอังคารมีความสุขความเจริญมากๆนะคะเฮงๆรวยๆนะคะเงินไหลมาเทมานะคะแล้วก็เก็บเงินอยู่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงไร้อุบัติเหตุนะคะไร้โรคภัยไข้เจ็บค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ